DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28เอาละค่ะไปพูดคุยกับพี่เปียกณทรอ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSNB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะก็หอตลาดบ้านเราขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าก็เริ่มพักบ้างแล้วนะคะจนตอนนี้เริ่มมีคนมองเป้าข้างล่างไกลๆนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีดาวไซส์ขนาดนั้นจริงหรือเปล่ามุมมองของทาง CGSNB มองยังไงบ้างคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะแนวรับยังคือ1630นะครับบวกลบให้เขานิดหน่อยแล้วกันนะครับค่ะแต่ว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงถ้าจะเต็มที่ก็สัก1612ระยะเนี้ยครับไม่ไปไกลกว่านี้ค่ะ1630ก็ห่างจากตรงนี้แค่7จุดใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นจุดซื้อเลยครับค่ะเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะครับปลายเดือนนี้น่าจะเห็น1680ครับ1680แล้วก็ตอนนี้มีอัปเดตใหม่สำหรับปีหน้ามาให้แล้วตัวเลขของ CSIP ค่ะนะครับเท่าไหร่คะ1850ครับพี่หมวยโอ้โห1850ตอนนี้ไม่ถึง 1,700 เลยนะคะครับครับปีหน้าพูดถึงปีหน้านะค่ะมองหน้าละเอาให้ตัวเลขค่ะพี่เกษมซึ่งเป็นเฮดรีเสิร์ชของผมนี่คอนเซอร์เวทีฟมากนะครับโอ้โหเรียนไปปักไว้ก่อนนะครับค่ะครับนานๆจะออกมาตัวเลขมาทีแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆครับค่ะขนาดมา 1,830 นี่คือคอนเซอร์เวทีฟแล้วใช่ไหมคะ1850ครับอ๋อ1850นี่คือคอนเซอร์เวทีฟแล้วด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับโอ้แสดงว่าน่าจะมีอัพไซส์พอสมควรครับมันมองขึ้นค่ะพอมองขึ้นปั๊บลงมาย่อๆอันนี้เราก็ซื้อครับทุกคนค่ะเราก็ซื้ออืมแต่ว่าโอกาสหลุด 1,600 ยังมีไหมคะปีนี้ผมคิดว่าไม่นะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ให้ไป1610 16นั้นก็ยากค่ะแล้วก็โดยรวมภาพเป็นห่วงเกือบหมดนะครับเนี่ยค่ะผมเอาข้างนอกที่สีจิ้นผิงเขาคุยกับโจไบเดนนะครับนั้นเป็นภาพดีมากนะครับนั่นค่ะทำให้การค้าในช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงควอเตอร์ที่4ของปีเนี่ยค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะส่งออกกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนประเทศจีนส่งออกเยอะเราก็รวยด้วยครับเราก็ผลิตสินค้าให้เขาหรือนำเข้าส่งออกกับเขาเยอะเหมือนกันอเมริกาก็จะดีด้วยของเขาสองประเทศเนี่ยยังไงเขาก็ต้องโตไปด้วยกันนะครับเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนนโยบายนะไม่ทะเลาะกันนะผมเดาอย่างนั้นนะครับตามดูอีกทีเปลี่ยนประธานาธิบดีอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องในประเทศเราเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขวัคซีนนะครับที่ฉีดเนี่ยค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อผมว่าปลายปีนี้เปิดพอสมควรเลยครับเปิดใหญ่เลยครับค่ะเมื่อเปิดใหญ่แล้วคนเราอึดอัดนะครับในประเทศอาจจะเที่ยวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่างประเทศกันก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยการค้าการท่องเที่ยวในเมืองไทยครับควอเตอร์ที่4เนี่ยน่าจะดีจะกลับมาครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราเลือกหุ้นในช่วงลงมา 1,600 บวกลบนี้ได้นะคะถ้าเรามีอัพไซส์ในปีหน้าดูจากตัว EPS growth แล้วอัพ target ไปที่1850นะคะแล้วก็เปิดเมืองก็กำลังจะมาเลือกกลุ่มไหนดีคะพี่เปียคะคือผมอย่างเอาตัวเปิดเมืองที่เป็นหัวใจของเราเลยนะครับ PA วันนี้เนี่ยผมว่าต่ำกว่า60ยากแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะต่ำกว่า60ยากแล้วใช่ต่ำกว่า60ยากแล้วเพราะนั้นเราคงต้องเล่นจังหวะย่อครับเผื่อมีข่าวอะไรไม่ดีในจังหวะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามนะครับคือไม่ไล่ราคาต้องไล่ไม่จำเป็นต้องไล่มากนะครับแต่ว่าย่อยังไงก็ต้องซื้อครับค่ะวันนี้ในการเทรดในแต่ละวันมันจะมีหุ้นตัวย่อมานะครับค่ะเราก็ซื้อตัวนั้นนะครับวันนี้ EA กับ Gulf เนี่ยก็เริ่มถอยนะครับค่ะเข้า A กับ Gulfแอดวานกับแบงค์เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วถอยชัดเจนนะครับช่วงปลายสัปดาห์ค่ะก็ต้องซื้อครับก็ต้องซื้อนี่ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยค่ะแอดวานแนวรับ188นะครับเคแบงค์ก็100ค่ะพี่เปียกคะ120ต่ำกว่า120ก็ซื้อได้ครับพี่หมดค่ะคือผมอะตอนนี้ผมเล่นตัวไหนลงแรงผมก็นั่งรู้ว่าผมสนใจไหมเพราะผมสนใจผมก็เข้าซื้อเลยครับอย่าง AOT นี่ถ้าซื้อนี่จุดทำกำไรนี่คือต้องถือยาวไปถึงช่วงปลายปีเลยไหมคะตอนนี้ราคาหน้ากระดาน61บาท50สตางค์นะคะ
ถ้าจะเอาจริงๆเข้าไปได้ถึง70เลยนะแต่ว่าเราซื้อไปตอนนี้เราก็ไปแช่มาบ้างได้สัก60หรือต่ำกว่านั้นจะดีจะลงมาให้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจค่ะ60แล้วก็ข้างบน70ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ถ้าผมคิดว่าข้างบนเริ่มเปิดกว้างขึ้นเป็น 10% ค่ะเดือนนี้เราเล่นกัน 3-5% ใช่ใช่จำได้จากนี้ไปผมคิดว่าผมจะขยับ10นะค่ะจุดทำกำไรนะคะปกติ 5% ก็ไปละตอนนี้พี่เปี๊ยกบอกว่าถือหน่อยสัก 10% ค่อยได้ take profit ใช่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 ผมก็คิดว่าคือผมดูแรงขายก็เท่าที่ดูเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่มันช่วงปรับฐานค่ะผมไม่ค่อยกลัวแรงขายไปเยอะตลาดก็ยังหยัดอยู่นะครับกองทุนเองก็ไม่กล้าขายเยอะค่ะมีรายย่อยที่เสียหุ้นไปเยอะนะครับอันนี้พอรายย่อยมีเงินก็ต้องกลับมาเล่นเขาก็เลยไปเล่นหุ้นเล่นตามบาทกันก่อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวนั้นไม่ยั่งยืนใช่ใช่วิ่งซิ่งกันเหลือเกินนะคะค่ะได้ค่ะนะคะพี่เปียคะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์นิดนึงนะคะกับโอกาสที่เรามีอัพไซส์นะคะอยู่ในอนาคตนี้นะคะนักลงทุนต้องมีความระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะตอนนี้ผมแนวรับคือตามวิธีการเล่นก็คือย่อซื้ออย่างเดียวครับค่ะจุดรับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย1620ลงมานิดหน่อยค่ะแนวรับอยู่1630กับ1620ตรงนี้เลยนะครับข้างบนเนี่ยสั้นก็อย่างสั้นประมาณ1เดือนก็ไปได้ถึง680ยิ่งปีหน้ายิ่งไปไกลใหญ่ครับค่ะงั้นเอาว่าจะเล่นสั้นก็ได้เล่นยาวนะเล่นตามสบายเลยครับพยายามเล่นหุ้นใหญ่กับกลางไว้เพราะว่าการเคลื่อนที่อย่างนี้ไปมันจะเคลื่อนที่ด้วยหุ้นใหญ่กับกลางครับค่ะได้ค่ะก็เล่นแต่ว่าถ้าติดแล้วก็ต้องคัดลอสล็อกลอสให้เรียบร้อยค่ะได้ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่เปียกค่ะสำหรับมุมมองเช้านี้ขออนุญาตตามต่อในจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะพี่เปียกณธรอ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็ปรับเป้าทาร์เก็ตเซตใหม่นะคะอยู่ที่1850ในปีหน้าส่วนปีนี้1680ก็น่าจะได้เห็นแน่หุ้นเด่นแนะนำหุ้นเปิดเมืองค่ะ LT ท่ากาศยานไทยยังคงเป็นทาร์เก็ตที่เข้าซื้อได้60บาทบวกลบรอจังหวะการกระแทกข่าวร้ายหรือเซตลงแล้วเข้าไปซื้อจะได้เปรียบต้นทุนนะคะส่วนจุดของการทำกำไรให้ที่ 10% หรือมองตัวจุดทำกำไรนะต้านอยู่ที่70บาทนะคะก็จะเป็นหุ้นเด่นในวันนี้ส่วนในกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในตัวของหุ้นรายตัวอย่างเดียวจะมีตัวของ DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนำในวันนี้นะคะ AOT 284-2112A ค่า Gearing 5.3 Sensitivity 0.94 ใครเทรด DW แล้วขอเลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะใครยังไม่เคยเทรดสแกน QR Code เป็นเพื่อนกันก่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทาง LINE นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดนะคะเคล็ดลับหรือตารางการเทรด DW เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28